ของชิ้นนี้มันสวยมากๆเลยค่ะมันเป็นปีกลูกตาสีฟ้านะคะที่จะอยู่ด้านหลังของเราแบบนี้บอกเลยนะคะว่าผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเขาแจกเพียงแค่ 10,000 ชิ้นเท่านั้นเด้อเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะว่าต้องเล่นยังไงบ้างเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะแนะนำให้น้องเข้ากลุ่มของเขานะคะน้องจะได้ลูกตาฟรีมา 2,000 อันนะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะบอกเขาว่าต้องทำยังไงบ้างให้น้องนะคะเดินมาตรงนี้ได้เลยนะคะที่เป็นกลมๆแบบนี้จากนั้นน้องก็เดินขึ้นไปแบบนี้เลยมันจะเป็นลิฟต์นะคะแล้วให้น้องเนี่ยเก็บพวกเลนแว่นตรงนี้นะคะน้องอย่าไปโดนในตัวม่วงๆนะมันจะกินเราจะตายนะคะน้องมันไม่ยากค่ะจากนั้นให้น้องสไลด์ไปเลยซึ่งสไลด์เนี่ยมันสามารถหลบไอ้สีแดงได้นะคะเพื่อเราจะได้สีเขียวนะคะการที่เราได้สีเขียวมันจะคือพอยต์ค่ะน้องเมื่อน้องลงมาถึงแล้วน้องจะได้450พอยต์นั่นเองนะซึ่งพอยต์ตรงนี้จำเป็นมากในการที่เราจะต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะคะน้องๆนี่พี่แป้งก็เล่นให้น้องๆดูก่อนนะคะว่าเราต้องมาสไลด์อย่างนี้นะคะจริงๆแล้วมันคล้ายๆออฟบี้ที่เราต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนด่านที่2นะคะน้องๆก็ปลดล็อกใช้3,000เลนนะคะหรือ3,000พอยต์นั่นเองออฟบี้เนี่ยมีจะไปซ้ายขวาขึ้นข้างบนลงข้างล่างนะเก็บไปเรื่อยๆนะคะน้องๆซึ่งน้องๆเนี่ยหาจะได้ของฟรีน้องๆจะต้องปลดล็อกไปถึงด่านสุดท้ายที่อยู่ด้านบนตรงนี้นั่นเองรีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแมปมันค่อนข้างที่จะแหลกนะคะเน้นดามว่ารอให้มันโหลดจนเต็มก่อนนะคะน้องๆค่อยเข้ามาเล่นทีเดียวเด้อ